ซันโชกระชากมาแล้วซันโชเห็นมาซิเยลไหมเปิดปาดมาแล้วก็มาซิเยลยิงเป้าเอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเพิ่มเสียงพูดของผมขึ้นมาหน่อยนะถ้ามันดังไปหรือเบาไปก็บอกกันได้นะครับเพราะเห็นมีเพื่อนในคอมเมนต์เนี่ยเขามาบอกว่าเสียงมันเบาไปโอเคเดี๋ยวนะข่าวไม่ดีจริงด้วยว่ะโอ้โหแฮร์รี่แม็กควายไปยูเว่แล้วเนี่ย77ล้านโดนค่าฉีกสัญญาไปอะไรวะไม่รู้ว่ามันมีค่าฉีกสัญญาด้วยแฮร์รี่แม็กควายโอเคเราน่าจะต้องไปหาหลังใหม่สักตัวนะคูลิบาลีอูบาเบกาโนอายุ22ปีฝรั่งเศสนะโอเคอ้าวไม่ขายอีกอะไรวะเราลองไปซื้อสกินเนียดูมิลานสกินเนียยืมซื้อไป51ล้านไม่ขายวะคูลิบาลีนี่ก็มีน้องๆในคอมเมนต์แนะนำเหมือนกันนะโอเคลองไปดูที่86ล้านคูลิบาลีก็ไม่ได้วะยืมไป51ล้านแต่เขาต้องการดอนนี่วันเดอร์เบกด้วยเอาแล้วเดี๋ยวต้องขอเวลาไปหากองหลังใหม่แป๊บนึงนะเอาละครับก็ไปหาแทนตำแหน่งแฮร์รี่แม็กควายได้มา2ตัวมีไมเคิลคีนะฮะเด็กเก่าเรานะเด็กเก่าแมนยูแล้วก็ไอ้มิงเนี่ยเห็นฟอร์มกำลังดีเลยนะซื้อมา2ตัวเลยดีไหมนะเอามาสำรองไปก่อนไมเคิลคีนก่อนเลยโอเคไมเคิลคีนได้มาแล้วเดี๋ยวไปทำสัญญาอีกตัวก็ชายรอนมิงโอเคเดี๋ยวเราไปทำสัญญา2ตัวนี้นะซื้อมาแบบว่าแทนตำแหน่งเฉยๆเราขาดเราเสียกัปตันแฮร์รี่แม็กควายไปซื้อมาทดแทนไปก่อนโอเคตอนนี้เราก็ได้มิงกับคีนเข้ามาอยู่ในทีมแล้วนะซึ่งซื้อมาทดแทนเฉยๆนะทดแทนแฮร์รี่แม็กควายตอนแรกก็ว่าจะไปซื้ออูบาเบกาโน่แต่เขาไม่ขายโอเคประมาณนี้ได้อยู่นะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเตะลีกกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวนัดเจอไวตันพร้อม5212ไป let's go ครับเริ่มเขียนลูกครับไวตันบุกซ้ายไปขวาแมนยูบุกจากขวาไปซ้ายอ้าวเสร็จมาเชียวดิเอาละครับวันนี้ส่งเซนเตอร์คู่ครับมิงกับไมเคิลคีนเสียฟาไปแล้วเขี่ยแม่งเลยฮึบแล้วบูโน่ไปที่อองโตนี่มาเซียลพอป็อกบาเห็นลัดฟอร์ดไปแล้วครับลัดฟอร์ดวิ่งไปแล้ววันนี้เป็นกัปตันทีมครับแทนแฮร์รี่แม็กควายลัดฟอร์ดกระชากไปมองบูโน่แล้วก็เปิดโอ้โหเรียบร้อยบูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะวันนี้ยิงไม่เลยค่ะครับลูกจังหวะอย่างนี้นะโหบูโน่ครับทำประตูแล้ววันนี้พอป๊อกบาครับจ่ายมาให้มาคาร์ลส์ฟอร์ดที่ไปแล้วมาคาร์ลส์ฟอร์ดคอร์สเข้าไปแบบแรงๆแล้วบูโน่ยิงแบบวอลเลย์สายเข้าไปเต็มๆนะฮะนึกว่าจะเลยคานซะแล้วโอ้โหยิงตามน้ำไปเลยครับสายคานเข้าประตูไปครับบูโน่เฟอร์นันเดส18ประตูครับในพรีเมียร์ลีกดีใจยกใหญ่เลยสะใจมากๆเลยแม่ครับเรามาเริ่มกันต่อครับแมนยูขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะฮะครับมิงโอ้โหแม่ได้มิงแย่งได้ครับสวยลูกชอไปที่เนเวสที่บูโน่จังหวะเดียวให้มาซิเยลเห็นป๊อกปาฝากมาซิเยลไปที่บูโน่อีกครั้งบูโน่คืนอยู่เอ้ยปึ๊บยังไม่เสียไปที่พอป็อกบาไหลคืนที่บูโน่เห็นปีวันวิสกาเปิดมั่งถ้าผ่ามานี่มาเซียลรออยู่แล้วครับ
ปวดไหลมาที่มิงขึ้นสูงมากเลยที่ซานโชนะฮะซานโชตอกให้วันวิสาก้าวิสาก้าไหลขึ้นซานโชซานโชยังไม่เสียบอลให้พี่บูโน่บูโน่ไปที่เนเวสเนเวสกระชากหนึ่งทีแล้วโอ้ยหลบมานี่ตั้งขายิงตั้งเป้ายิงเอ้ยจะหลุดจะเย็นเอาครับมิงดักอยู่ไมเคิลคีนโอ้โหวันนี้กองหลังแพ็คคู่ใหม่ฮะที่ปอกบามาซิเอลคืนที่ปอกบาดึงจังหวะแล้วก็ยิงติดเฟรมฮะไมเคิลคีนมองได้ทีพอปอกบาปากที่มาเซียวคืนปอกบาติดกองหลังครับยังได้ครับเนเวสไปที่ชอที่ปอกบาโอ้หลายติดครับปอกบาแย่งบอลได้ครับตอนนี้แมนยูคุมเกมเนเวสไปที่บูโน่ไหลที่อองโตนี่คืนบูโน่แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับบูโน่เฟอร์นันเดสลูกที่2แล้วครับมีลุ้นประตูแฮตทริกนะฮะบูโน่ฟอนเดเลครับขึ้นสแตนดีใจใหญ่เลยฮะโอ้โหลงมาได้แล้วเพื่อนลูกนี้ครับโอ้โหไปที่บูโน่ไหลที่มาเซียวไปตอกคืนไปที่บูโน่แล้วยิงทันทีด้วยซาวไซอีกแล้วบูโน่ฟอนเดเลครับผู้รักษาประตูนี่มูฟตัวไปขวาแล้วนะแต่บูโน่ยิงอ้าวผู้จัดการทีมแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยผู้จัดการทีม19ประตูแล้วครับบูโน่ฮะสงสัยผู้จัดการทีมจะติดบั๊กนะฮะใส่ชุดผู้เล่นเลยเห็นแล้วเนี่ยเห็นล่างซ้ายไหมในผู้จัดการทีมเดี๋ยวผมเมาส์จี้ให้เนี่ยแต่งชุดที่น่ารักมากเลยนะฮะนึกว่าแฟนบอลยังไงสิวันบิสก้าแย่งสวยฮะวันบิสก้าไหลให้บูโน่ไปที่ปอกบาที่มาเซียลไปที่ลัดฟอร์ดชอมึงเติมดิชอไม่เติมก็คือไปที่ลัดฟอร์ดจังหวะเดียวให้ปอกบาหลบมาหนึ่งปอกบาหลบมาไปสุดเส้นโดนแย่งก็ได้โอ้โถเอ้าลัดฟอร์ดติดครับไบตันได้ทุ่มฮะว่าไปแบ็กโฟร์เรานี่อังกฤษหมดเลยนี่ว่ะวันบิสก้าเนี่ยไมเคิลคีนแล้วก็มิงแล้วก็ลุคชอแบ็กโฟร์อังกฤษแท้แล้วไปแล้วลัดฟอร์ดไปแล้วหลุดแล้วมาคันลัดฟอร์ดกระชากไปหนึ่งทีลัดฟอร์ดยิงโอ้โหมันยิงหรือแปรคืนเนี่ยไอ้ว่าเอ้ยยิงเบาไหมครับมาคันลัดฟอร์ดจะเล่นเสาแรกลัดไก่ซะหน่อยทุบให้เนเวสฮะปอกบาไหลที่เนเวสตอกให้ที่บูโน่เห็นช่องมาซิยาวตอกโซนให้บูโน่ยิงแฮตทริกไม่แฮตทริกเลยป่ะเอ้ยเนเวสได้บอลอยู่เนเวสไหลที่มาซิยาวที่บูโน่อีกรอบจะเอาแฮตทริกให้ได้คือพิกนึงติดโอเควันนี้สุดไมเคิลคินเล่นดีนะแต่บริงมิงยังไม่เติมอีกมึงบูโน่ตอกให้ลัดฟอร์ดกระดกขึ้นไม่ถึงว่ะโอ้โหเอาละมิงโชว์หน่อยมิงโชว์หน่อยโอ้โหเอาเรื่องอยู่อ่ะเฮ้ยมิงได้รูปร่างสูงใหญ่นะเอาละบุกและแมนยูบูโน่หลุดอีกแล้วก็แฮตทริกใช่ไหมบูโน่เฟอร์นันเดสโอ้โหยิงแบบรูปเหมือนจะเลียดแต่ว่ามันลูกคงทะยานขึ้นเสยคานเลยโอ้โหบูโน่แฮตทริกแล้วครับวันนี้บอลกลับบ้านนะบูโน่เฟอร์นันเดสลูกนี้ครับมาเซียครับไหลแบบไหลง่ายๆให้บูโน่แล้วบูโน่พาบอลขึ้นไปเองฮะแล้วปอกบาก็เป็นออกให้วันเดอร์เบคลงฮะบูโน่ยิงลูกแบบเหมือนจะเลียดนะครับลูกมันพุ่งสูงขึ้นอ๋อไม่ถึงเสยคานครับกลางโอ้โหแต่ถือว่าแรงใช้ได้เลยฮะบูโน่เฟอร์นันเดสครับวันนี้เตรียมตัวเอาบอลกลับบ้านนะฮะโอ้โหจี้มาซิยาวมาติดๆแล้วครับ20ประตูมาซิยาวเท่าไหร่24ป่ะเอาครับปอกบาเป็นออกครับวันเดอร์เบคลงแทนนะฮะ3ประตูต่อ0ครับจากบูโน่เฟอร์นันเดสยูไนเต็ดนะโอ้
ผู้จัดการทีมมึงจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมนะ สังเกตตรงซ้ายล่างฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเมาส์จี้ไว้ให้เขาจะเหมือนจะรอเปลี่ยนตัวจะไปปีใช่ไหมรออยู่มิงมารอแล้วโอเคครับจบเวลาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยิงไป3ลูกโดยบูโน่เฟร์นันเดสฮะขอบอลกลับบ้านเลยฮะไปแล้วไปแล้ววันนี้แมนออฟเดอะแมตช์แน่นอนฮะบูโน่เฟร์นันเดสมีโอกาสยิง4ครั้งเข้าประตู3โอ้แฟนๆโห่ร้องกันเกียวฮะเนเวตตบมือครับเนเวตเอาครับเหลือ10ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับการซื้อขายนักเตะนะโอเคเราไปดูซื้อกันไป223ละเอ้ยโอบาเมยองนี่ไปอยู่เรอัลมาดริดแล้วเอ้าไปไหนเนี่ยนี่ๆโอบาเมยองไปอยู่เรอัลมาดริดวาเลติมาลิเวอร์พูลซาอูไปบาเยิร์นรวยกันทั้งนั้นเรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยอ๋อใช้ไปหมดแล้วมั้งเหลือ39ล้านโอเคเก็บไปซื้อตัวทีเด็ดไว้นะครับไปเอ๊6ชั่วโมงสุดท้ายมีข่าวแจ้งเตือนที่ออฟฟิศวันเดอร์เบค95ล้านโอ้โห95ล้านเลยเหรอโอ้โห95ล้านขายดีมั้ยเนี่ยโอ้อยากขายว่ะดอนนี่วันเดอร์เบคซื้อมา30ล้านเอาไงดีวะเพื่อนๆ95ล้านเลยนะเว้ยท่านผู้ชมดอนนี่เราผมมือลั่นว่ะไปแล้วว่ะดอนนี่วันเดอร์เบคคือใจจริงผมไม่อยากขายนะแต่ว่าด้วยราคาที่ห้ามใจไม่อยู่จริงๆนะ95ตีไป96ล้านอ่ะผมก็เลยโอเคตอนนี้มีทรานสเฟอร์บัคเก็ตอยู่127ล้านผมก็เลยเปลี่ยนแผนซะเลยนะมาใช้442นะจะได้แบบว่าเราต้องเอาของกลางออกไปถึงตัวเพราะว่าเราไม่มีตำแหน่งตอนนี้วันเดอร์เบ็กโอเคลองเปลี่ยนแผนไปเลยนะประมาณนี้442เดี๋ยวค่อยไปจัดเรียงตัวทีว่าขาดตำแหน่งไหนบ้างแต่ดูโดยรวมแล้วก็น่าจะครบนะกรีนวูดมาซิเอลลัดฟอร์ดปีกซ้ายซานโชปีกขวาจริงๆมิดฟิลด์เราไม่มีตัวรับเลยนะเนี่ยโอเคสำรองก็น่าจะเป็นพวกเฟดแมคโทมิเน่ยังมีเนเวสอีกตัวนะกองกลางนี่ยังแน่นอยู่3ส่วนปีกเรามีแดนนี่เจมส์แล้วก็เนี่ยเปเลสตี้โอเคกองหน้าสำรองมันมีแค่ตาวเล่เหรอวะเออพอเราเพิ่มตำแหน่งกองหน้า2ตัวนี่เราขาดหน้าสำรองวะโอเคเดี๋ยวผมไปลองหาแก้ขัดก่อนนะรอสักครู่ดูจากทีมเราตอนนี้นะครับตำแหน่งที่ผมว่าขาดหลักๆเนี่ยจะเป็นกองหน้านะไออามัดตาวเร่นี่มันยังดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยมีฮาแลนด์เนี่ยที่ผมสนใจนะก็จิมิเนสผมลองซื้อฮาแลนด์ดีบวะลองดู121ล้านยืมไหมไม่ให้ยืมเดี๋ยวลองไปซื้อฮาแลนด์ก่อนโอ้ไปเลยฮาแลนด์เขาไม่ขายวะยืมไป80ล้านบวก 15% โอเคก็มีจิมิเนสลาอูกิมิเนสเนี่ยผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมว่าเขาเก่งนะ47ล้านเราได้ลาอูกิมิเนสว่ะที่ 68.5 ล้านอายุ29มันก็ถือว่าแพงนะแต่เอ้าดูความชอบส่วนตัวแล้วกันนะโอเคเราก็ได้ลาอูจิมิเนสมาเรียบร้อยแล้วสัญญา3ปีนะแล้วก็มีค่าฉีกสัญญา80ล้านก็ถือว่าถ้ามีใครมาซื้อไปก็ไม่ขาดทุนนะโอเคจะมีคนซื้อบอกว่าอายุ29แล้ว
เอามาแก้ขัดก่อนไม่แก้ขัดหรอกเอามาใช้จริงเลยแหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดตัวกันดีกว่าแล้วมีใครมาขอซื้อวันบิซาก้าวะ103ล้านรีมาดริดเรอัลมาดริดมาขอซื้อวันบิซาก้า103ล้าน เดี๋ยวก็ขายแม่งเลย ไม่ขายแล้วตลาดปิดไปละรีเจ็คไปเอาล่ะตอนนี้ฟูลทีมเราก็ประมาณนี้ไปก่อนนะอัดเราเริ่มจากโกเดเกอาและกองหลังแผงหลังเราแบ็คโฟร์เนี่ยอังกฤษหมดเลยชอมิงคีนวันบิซาก้าแล้วมีซานโชลัดฟอร์ดโอ้นี่เราก็อังกฤษรอบแล้วเนี่ยกลางปอกบาเฟอร์นันเดสบูโน่นะแต่เราไม่มีพวกมิดฟิลด์เขาเรียกอะไรมิดฟิลด์โฮลดิ้งอะไรเลยนะเราพอเราปรับแผนมาเป็น 4-4-2 เนื่องจากขายดอนนี่วันเดอร์เบกไปนะต้องปรับแผนใหม่ทันทีโอเคหน้าก็มีออโตนี่มาซิยาลแล้วก็จิมิเนสนี่ให้เล่นเป็นหน้าเป้าไปเลยนี่อินสตรักชั่นจิมิเนสเนี่ยเป็นทาร์เก็ตแมนไปไหนเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวลองไปลุยกับเชลซีกันดีกว่าเอาครับซ้อมบอลกันครับมีลัดฟอร์ดป็อกบาซานโชบูโน่นะวันนี้ครับแมนยูก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะฮะโดยแมนยูปรับแผนใหม่เป็น 4-4-2 นะครับเนื่องจากขายดอนนี่วันเดอร์เบกไปได้95ล้านปอนด์เนี่ยโหร่ำรวยเลยไปครับเริ่มเกมฮะสวยป็อกบาคาร์ลัสฟอร์ดลาอูมิเนสคืนที่บูโน่บูโน่ไปที่ซานโชซานโชคืนบูโน่เฮ้ยมาเซียวไหลให้กิมิเนสยิงโอ้ยยังได้อยู่ได้อยู่เกือบเปิดแอคเคาท์เอาวันออกเกือบได้ยิงลูกแรกแล้วลาอูจิมิเนสอะไรเนี่ยอาร์เซนอลซื้อลิชาริซันสวยมากใครคีนบอลน่ะมาเซียวเห็นซานโชไปแล้วซานโชจับบอลได้ดีนะอุ้ยจับบอลเอาได้อยู่เฮ้ยเอายิงยังไงของมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยสังงานจบครึ่งแรกไหมครับ0ประตูต่อ0นะยังค่อนข้างจะงงกับแผนอยู่นะหืมโอเคเดกาออกมาช็อกบอลได้เอ้ยอุ้ยเกือบฮาวเวิร์ดกระโดดโฉบมามงโหอะไรผ่านมิงมึงไม่มงเลยโหแฟงแลมผ่านครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดกาจ่ายบอลให้เขายิงประตูซะอย่างนั้น What the fucking man แวนเนอร์เลยโอ้โหลูกนี้พลาดแบบโอ้โหอะไรเนี่ยจะจ่ายใกล้ๆนั้นไปจ่ายเขาซะงั้นมาเคลื่อนคินเข้าไม่ได้โอ้โหโดนน้ำแบบงงๆครับแมนยูที่ปอกบาปอกบาเห็นลัดฟอร์ดวิ่งโยไม่ให้ลัดฟอร์ดบอลไม่ออกลัดฟอร์ดกระดกไปที่มาเซียวมาเซียวฝากที่จิมิเนสลาโอจิมิเนสมองเพื่อนไหลออกปีกให้จอแดนซานโชซานโชซานโชไหลที่ลาโอจิมิเนสไปที่ปอกบาปอกบาที่มาเซียวแล้วก็ยิงติดอะไรวะอ้าวจัน What happened ลำหน้าโถ่โอ้ลำปลายเข่าเสียดโอเคบูโน่ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเบรกเฉยเลยโอเคโอ้โหหยุดคาตีเลยวะว่างั้นเถอะไปพี่โอ้โหจะจ่ายลัดฟอร์ดมาที่นี่เฉยเลยไอ้บ้าเอ้ยจอยเบี้ยวจอยเบี้ยวเฮ้ยโอเคไปมาแล้วซันโชกระชากมาแล้วซันโชเห็นมาซิเยลไหมเปิดปาดมาแล้วก็มาซิเยลยิงเป้าหรือยังไงวะเนี่ยลัดฟอร์ดยิงโอ้โหอ้าวไม่เข้าเฉยเลยโอ้ลัดฟอร์ดยิงดอกแรกมาเซียวก็ว่าวอยู่แล้วลัสฟอร์ดยิงไม่เต็มค่อยยิงแป๊กๆยังตามที่เสมอไม่ได้ครับ
เซนคินให้ออกมาแล้วมาแล้วกิมิเนสเปิดประตูสกอร์แรกได้ไหมอุ้ยๆจับไม่ดีแต่ยิงเข้าเฉยอุ้ยถือว่าคมนึกว่าจะไม่ได้นะนึกว่าจะโดนแย่งแล้วลาอูจิมิเนสครับยิงเบิกสกอร์แรกให้ตัวเองได้แล้วยิงคมเอาเรื่องเนี่ยจังหวะนี้ครับออตุยมาเซียวไหลที่ลาอูจิมิเนสแต่จังหวะนี้จะช้าหน่อยนะครับจิมิเนสนึกว่าจะไม่ได้แล้วซะแล้วโอ้โหแต่ว่าโอ้โหยิงเรียกว่าคมมันนี่เกือบโดนแย่งฮะคมจัดนะโอ้โหผู้จัดการทีมจะลงไปเล่นด้วยไหมเนี่ยฮะลาอูจิมิเนสครับ13ประตูในพรีเมียร์ลีกมายิงที่แมนยูลูกที่13นะประตูแรกเลยลงนัดแรกก็ยิงได้เลยครับส่วนบูโน่ครับให้เนเวสเข้าแทนปอกบาปอกบาตามติดโอเคยังไม่ออกฮะดิซานโชเนเวสมาเซียลไปที่จิมิเนสอีกทีอุ้ยทึกไหลไปข้างบนให้จาดอนซานโชโชแล้วเปิดเข้ากลางโอ้ยติดวะน่าจะยิงเองแฟนแฟนแมนยูเสียดายฮะโอ้โหดูนี่ครับมาดูอีกทีครับลาอูกิมิเนสฮะยิงโอเคครับจบเวลาไปครับแมนยูตามตีเสมอเชลซีได้1ประตูต่อ1นะครับจากลาอูกิมิเนสที่ยิงที่ลงนัดแรกประเดิมสนามผู้จัดการทีมมึงกูรับไม่ได้ใส่ชุดนักบอลลงมาเลยโอ้เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทรานสเฟอร์ก่อนโอเคทรานสเฟอร์ฮิสตอรี่นะมาครับก็สำหรับหน้าหนาวนี้นะครับเราก็มีจัดไปหน้าหนาวนี่ตั้งแต่เปเรสตี้นะฟาคุนโดเปเรสตี้แลกโฟซูเมนฟาไปแล้วก็เดียโก้เดียโลอามัดตาวเล่นะซึ่ง2คนเนี้ยเขามาอยู่แมนยูในชุดปัจจุบันอยู่แล้วล่ะเออแต่เพียงแต่ผมเปิดเซฟก่อนที่เขา2คนจะย้ายมานะโอเคปัญหาหลักๆของเราเนี่ยก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์ฮะโดนค่าฉีกสัญญาไป77ล้านเขาเลยย้ายไปอยู่ยูเว่เลยนะแล้วเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยเราจะต้องเจอยูเว่ด้วยเดี๋ยวไปเผาแฮร์รี่แม็กไกวร์กันโอเคพอแฮร์รี่แม็กไกวร์ย้ายไปเนี่ยปัญหาก็เกิดเลยนะเราต้องอุดรอยรั่วก็คือซื้อไมเคิลคีนกับมิงมาก่อนนะเขาเรียกว่าแก้ขัดมาก่อนก็คือซื้อ2ตัวไปเลย2ตำแหน่งซึ่งผมว่าก็ก็ใช้ได้นะเพราะว่า2ตัวนี้เขาได้เรื่องมงกับความเร็วก็มีนะไมเคิลคีนเนี่ยรู้สึกว่าเร็วใช้ได้คือรู้สึกว่าเร็วกว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ว่างั้นเถอะโอเคแล้วต่อมาปัญหาก็เกิดอีกอย่างคือปารีสดันมายื่นซื้อดอนนี่วันเดอร์เบค95ล้านคือถ้าเกิดยื่นสัก40 50ล้านผมคงไม่ขายหรอกแต่ดันยื่นมา95ล้านเนี่ยสิปัญหาเกิดเลยก็เลยมือลั่นขายไปนะก็เลยว่าแก้แผนเป็นเล่นเป็น442แทนก็เลยต้องไปเติมกองหน้ามาก็ใช้ลาอูจิมิเนสนะตัวนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะตอนแรกว่าจะซื้อไอ้นี่มาด้วยปีกขวานักกล้ามชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะตาวเล่ใช่ปะใช่ใช่อานามาตาวเล่นะปีกขวานักกล้ามแต่ว่าพอดีปีกขวาในตำแหน่งในทีมสกอตเรามันเยอะแล้วก็เลยวางเว้นไว้ก่อนก็เลยสรุปว่าปรับแผนมาใช้442นะเพราะว่าการหายไปของดอนนี่วันเดอร์เบคเนี่ยทำให้มิดฟิลด์เราเนี่ยมันจะสลับตำแหน่งไม่พอการใช้งานนะแต่ตอนนี้มิดฟิลด์เราล้นแล้วมีเฟรดมีแม็กโทมิเน่แล้วก็มีเนเวสอีกตัวนะตำแหน่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นกองหน้าซึ่งตาวเล่นี่ผมว่าไม่น่าจะถึงเท่าไหร่นะหน้าหนานี้ก็เรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะมีไมเคิลคีนมีมิงเข้ามาทดแทนการจากไปของแฮร์รี่แม็กไกวร์มีจิมิเนสทดแทนการจากไปของดอนนี่วันเดอร์เบคเพราะว่าลั่นขายไปว่างั้นเถอะโอเคก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิด
ไม่ถูกใจแฟนบอลท่านไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะโอเคไปละอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ